เกิดเรื่องใหญ่แล้วนะครับผมเพราะขนาดนี้เนี่ยทางมิสเตอร์บีสได้ไล่เพื่อนของเขาอย่างคุณคริสไทสันออกจากทีมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนื่องจากว่ามีข่าวหลุดออกมาว่าตัวคุณเอวาคริสไทสันเนี่ยมีการพูดคุยเนื้อหา18บวกหรือว่าเนื้อหาทางเพศกับเด็กอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นนะครับผมเรื่องราวนี้มันเกิดอะไรกันขึ้นกันแน่เดี๋ยวคลิปนี้มาพูดคุยกันครับโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอัปเดตข่าวสารกับมิสเตอร์บีสต์สักเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมซึ่งข่าวนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นข่าวที่ใหญ่พอสมควรเลยนะตั้งแต่ผมทำข่าวเกี่ยวกับมิสเตอร์บีสต์มาซึ่งจริงๆแล้วใครที่ตามข่าวจากต่างประเทศหรือว่าติดตาม Twitter ของมิสเตอร์บีสต์อยู่ก็น่าจะรู้ข่าวนี้อยู่พอสมควรนะครับผมแต่ว่าภายในประเทศไทยเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นคนพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับผมบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมีคนขุดมีเนื้อหาข้อมูลที่เยอะมากๆนะครับคุณผู้ชมแต่ผมเนี่ยจะหยิบมาพูดแค่คร่าวๆก็พอนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยก็ยังแบบไม่มั่นใจในข้อมูลบางส่วนอยู่ว่าเอ้ยอันนี้มันจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นข่าวปลอมหรือไม่อะไรแบบนี้นะครับผมจะหยิบมาแค่บางส่วนเท่านั้นเริ่มต้นข่าวจริงๆก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นโพสต์นี้นะครับผมมาจากของ AF Post นั่นเองเป็น Twitter รายงานข่าวของต่างประเทศนะครับผมเขาก็ได้จู่หัวไว้เป็นภาพของคุณเอวาคริสไทสันหรือว่าเพื่อนของมิสเตอร์บีนั่นเองครับคุณผู้ชมโดยที่เขาเนี่ยก็พาดหัวประมาณว่าคริสไทสันเพื่อนของมิสเตอร์บีได้ลบโพสต์ใน X หรือใน Twitter ของตัวเองหมดหลังพบหลักฐานปรากฏขึ้นว่าเขาเนี่ยมีแชทการสนทนาเรื่อง18บวกหรือว่าเรื่องทางเพศกับเด็กที่อายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นเมื่อตอนที่เขาอายุได้20ปีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมต้องออกตัวว่าผมพยายามสืบแล้วก็จำไม่ได้ว่าคุณเอวาคริสไทสันเนี่ยเขาอายุตอนนี้เท่าไหร่นะครับผมแต่เข้าใจว่าตอนที่เขาบอกว่าเขาคุยเมื่ออายุ20เนี่ยก็น่าจะเป็นเมื่ออดีตนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งเรามาอัปเดตกันก่อนนะคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะคุณเอวาคริสไทสันคือใครเอาง่ายๆคุณผู้ชมเขาก็คือคริสเพื่อนของมิสเตอร์บีนนั่นแหละนะครับผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับเขาไปแล้วเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วนะครับคุณผู้ชมตอนที่คุณคริสเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยว่าเขาเป็นทรานเจนเดอร์หรือว่าเป็นสาวประเภท2อะไรประมาณนี้นั่นแหละนะครับถ้าเกิดพูดผิดไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมพอเขาออกมายอมรับว่าเขาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเฟดตัวออกไปจาก Channel Mr. Beast เริ่มเฟดออกไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครดูคลิปของ Mr. Beast เรื่อยๆจะเห็นว่าตอนที่คุณคริสเนี่ยเริ่มแบบมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นแต่งตัวเป็นผู้หญิงมากขึ้นเนี่ยเฟรมที่เขาจะได้ออกเนี่ยก็เริ่มน้อยลงจากเมื่อก่อนแล้วนะครับผมอาจจะเป็นด้วยเรื่องที่ว่ารูปแบบการทำคลิปของ Mr. Beast แตกต่างจากเมื่อก่อนแล้วอันนี้ก็มีส่วนเลยนะครับคุณผู้ชมแต่โผล่มาทีนึงอะผมก็เพิ่งรู้ตอนมาตามข่าวนี้เหมือนกันว่าคุณคริสไทสันเนี่ยเขาได้เพิ่มชื่อตัวเองนะเป็นเอวาคริสไทสันไม่มั่นใจว่าเป็นการเพิ่มแบบที่ว่าเพิ่มในแบบประชาชนแบบเป็นตามกฎหมายเลยหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่เพราะว่าพาดหัวข่าวของ AF Post เนี่ยยังเขียนแค่ว่าคุณคริสไทสันอยู่นะครับผมเลยเข้าใจว่าการที่เขาเรียกตัวเองว่าเอวานะจะเป็นแบบเป็นสมญานามหรือว่าฉายาที่ตั้งขึ้นใหม่ภายในวงการมากกว่านะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดเราเปรียบเทียบหน้าของคุณเอวาคริสไทสันเมื่อก่อนกับตอนในปัจจุบันเนี่ยผมบอกตามตรงว่าคนละคนเลยนะครับผมจะเห็นได้ว่าหน้าของเธอผมเรียกแทนก็เธอก็แล้วกันนะครับผมหน้าของเธอเนี่ยเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเยอะมากคุณผู้ชมคือแทบจะเป็นคนละคนไปเลยนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคุณเอวาเนี่ยหน้าที่จะมีการทำหัตถการกับใบหน้าอะไรบางอย่างที่ทำให้หน้าของเขาเนี่ยดูมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะครับผมก็เรื่องส่วนตัวของคุณเอวาก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะให้คุณผู้ชมเข้าใจตรงกันว่าเอ้ยทำไมหน้าของเธอดูเปลี่ยนไปขนาดนี้ตอนนี้ผมทำปกบางคนอาจจะงงหรือซ้ำว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้คือใครคนนี้ก็คือคริสตันเองนะครับผมทีนี้หลังจากที่เริ่มมีการขุดคุยเรื่องเกี่ยวกับ Twitter หรือว่า X ของคุณเอวาไทสันนะครับผมว่ามันมีหลักฐานเรื่องการที่ว่าเขาคุยเนื้อหา18บวกหรือว่าเรื่องทางเพศกับเด็กอายุ13ปีจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ได้เริ่มมีโพสต์ของคนอื่นตามมาเรื่อยๆนะครับผมหนึ่งในนั้นก็เป็นโพสต์ของ Twitter คนหนึ่งที่ชื่อว่า KEM นะครับผมเขาเนี่ยได้ทวีตบอกประมาณว่าคริสไทสันสนับสนุนศิลปินการ์ตูน CP ที่วาดรูปลูกสาวของฉันในลักษณะเชิงทางเพศเมื่อตอนที่เธออายุเพียงแค่8ขวบเท่านั้นและนี่คือข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดส่วนตัวแล้วตัวของเขาเคยคุยกับคริสไทสันกันมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะมันทำให้เขารู้สึกเสียใจแล้วก็ย้ำเลยว่านี่ไม่ใช่ข้อมูลที่ผิดมันเป็นความจริงทั้งหมดนะครับผมและเขาก็มีทวีตอีกข้อความนึงในวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมบอกประมาณว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคุณไม่ได้ขอโทษฉันเป็นการส่วนตัวเลยเมื่อฉันหยิบยกพฤติกรรมของคุณที่สนับสนุนศิลปินที่วาดการ์ตูนดังกล่าวและมีส่วนในการเชิญชวนลูกสาววัย8ขวบของฉันในทางเพศจากที่ผมอ่านข้อความของเขาเนี่ยผมเข้าใจว่าพี่แอคเคาท์ที่ชื่อว่า KEM คนนี้น่าจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้เสียหายนะครับผมไม่มั่นใจว่าอันนี้มันถูกต้องขนาดไหนแต่เห็นว่ามีหลายๆคนแชร์ออกมานะครับผมแล้วก็มีสื่อต่างประเทศหลายๆคนเนี่ยที่เอาทวิตของพี่คนนี้มาแปะเป็นเคสสตัดดี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีคนขุดไปเยอะมากคุณผู้ชมขุดไปถึงขั้นที่ว่าเห็นคลิปของมิสเตอร์บีสต์เมื่อก่อนที่มันจะเป็นอพาร์ตเมนต์หนึ่งที่มิสเตอร์บีสต์หรือว่าเพื่อนของมิสเตอร์บีสต์อาศัยอยู่นะครับผมจะเห็นว่าภายในวิดีโอที่เขาถ่ายกันเนี่ยในมุมห้องตรงผนังเนี่ยจะมีรูปภาพ
ของตัวการ์ตูนอนิเมะอะไรบางอย่างแปะอยู่ด้วยซึ่งไอ้รูปภาพของการ์ตูนตัวนี้มันเป็นรูปภาพการ์ตูนที่พี่ทวิตคนนี้พูดถึงนะผมก็คือการ์ตูนที่แบบเป็นการ์ตูนแนวเชิง18บวกหน่อยๆแล้วมันเป็นในกรณี18บวกแบบที่เรียกได้ว่าผมพูดได้ไหมมันเป็นเรื่อง18บวกเวอร์ชั่นของเป็นไมเนอร์มันเป็นในกรณีแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมจริงๆแล้วผมพยายามสืบหารายละเอียดอยู่ว่าไอ้ข้อความดังกล่าวเนี่ยมันคืออะไรยังไงตัวคริสเนี่ยเขาไปคุยกับคนที่ว่าน้องที่ว่าเป็นไมเนอร์ในลักษณะทางเพศนี่คืออะไรยังไงแต่จากที่ดูคร่าวๆเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกันกับการที่เป็นการวาดภาพอะไรบางอย่างก็คือไอ้ภาพที่ผมบอกก่อนหน้าแหละคุณผู้ชมซึ่งก็นั่นแหละครับผมเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรนะไม่ควรที่จะพูดอะไรแบบนี้เรื่องเนื้อหา18บวกเลยว่าเนื้อหาทางเพศกับเด็กขนาดนั้นคือในข่าวนี่คือบอกว่า13ปีแต่ว่าคนเป็นที่ว่าเป็นพ่อคนนี้เขาบอกว่าตอนเป็นเด็กอายุ8ขวบแล้วก็บางสื่อก็บอกว่าจริงๆแล้วเด็กไมเนอร์คนนี้ที่เกี่ยวข้องกับคริสเนี่ยเมื่อตอนที่เขาอายุ20ปีจริงๆแล้วเด็กคนนั้นอายุประมาณ15ถึง16ปีผมก็เลยยังงงอยู่ว่าตกลงแล้วข่าวสารตรงเนี้ยเด็กหรือว่าไมเนอร์คนนี้อายุเท่าไหร่กันแน่แต่ที่แน่ๆเลยก็คือไม่เกิน18ปีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไปไม่นานครับผมทวีตที่ทำให้ทุกอย่างมันระเบิดออกมาเลยก็คือหนึ่งในนั้นก็คือเป็นทวีตของมิสเตอร์บีสต์นะครับผมที่ทวีตเอาไว้เมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับคุณผู้ชมมิสเตอร์บีสต์ออกมาแบบเป็นแถลงการแบบยิ่งใหญ่เลยนะครับผมเขาเขียนออกมาประมาณว่าในช่วงไม่กี่วันวันนี้ที่ผ่านมาผมตระหนักถึงข้อกล่าวหาอันร้ายแรงเกี่ยวกับพฤติกรรมของเอวาไทสันหรือว่าคุณคริสนั่นเองทางโลกออนไลน์และตัวของเขาเองก็รู้สึกรังเกียจและไม่เห็นด้วยกับการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ดังกล่าวด้วยและในช่วงเวลานั้นเองตัวของเขาก็มุ่งเน้นไปที่การจ้างบุคคลที่3ที่เป็นอิสระเพื่อดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือตัวเขาเนี่ยได้เห็นเนื้อหาทางออนไลน์มามากมายพอแล้วและได้เร่งดำเนินการทันทีโดยการนำเอวาออกจากบริษัทและกระช่องของเขาและความเกี่ยวข้องใดๆก็ตามเกี่ยวกับมิสเตอร์บีตตัวของจิมมี่นะครับผมไม่ยอมรับหรือสนับสนุนการกระทำที่ไม่เหมาะสมใดๆแบบนี้ตัวเขานั้นจะให้เวลาที่จำเป็นแก่ผู้ตรวจสอบแบบอิสระในการดำเนินการสอบสวนอย่างครอบคลุมและจะดำเนินการใดๆเพิ่มเติมตามการค้นพบของพวกเขานั่นเองนะครับกล่าวไว้ง่ายเลยคุณผู้ชมมิสเตอร์บีททวีตออกมาไม่ได้ยาวมากนะแต่ว่าครอบคลุมเลยก็คือเขาค่อนข้างที่จะยอมรับไม่ได้กับการที่รู้เรื่องที่ว่าคุณเอวาหรือว่าคริสไทสันเนี่ยมีการพูดคุยเชิง18บวกกับไมเนอร์นะครับผมแล้วก็ได้ทำการปลดเอวาออกจากบริษัทหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับช่องมิสเตอร์บีทออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับว่ายง่ายเลยก็คือมิสเตอร์บีทตอนนี้ไล่เอวาออกจากบริษัทแล้วนั่นเองคุณผู้ชมอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงอยู่นะไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่แบบว่าผมเคยทำคลิปว่าแบบมิสเตอร์บีทไล่คริสออกอันนั้นน่ะเป็นเรื่องเล่นๆแต่อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นของจริงนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าจะจ้างบุคคลที่3ได้เป็นอิสระในการดำเนินการสอบสวนเนี่ยคิดว่าน่าจะจ้างแบบทนายหรือซัมติงนะครับผมมาตรวจสอบคุณเอวาว่าแบบว่าเขาทำผิดจริงไหมซึ่งถ้าเกิดว่าทำผิดจริงๆเนี่ยก็จะดำเนินการตามขั้นตอนเพิ่มเติมต่อไปนั่นเองคุณผู้ชมก็เป็นการแถลงการที่ค่อนข้างที่จะเซฟๆอยู่นะครับผมเซฟในไม่รู้สิเซฟตัวเองอ่ะหรือเซฟบริษัทก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมเพราะจริงๆหลังจากที่มิสเตอร์บีสทวีตนี้ไปก็มีหลายสื่อแบบตีความหรือว่าแบบมีชาวในหลายคนตีความบอกประมาณว่าเอ้ยจริงๆแล้วผมคิดว่าจิมมี่คุณก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่รู้เรื่องนี้อยู่แก่ใจนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบข้อมูลเพิ่มเติมจริงๆว่าคือยังไงก็รอดูต่อไปในอนาคตก็แล้วกันนะครับผมทีนี้เรามาต่อกันที่ทวีตของคุณเอวาคริสไทสันนะครับผมแอคเคาท์นี้อย่างที่บอกไปก็คือหลังจากที่เหมือนบอกว่าชาวเน็ตไปขุดมาเจอว่าเขามีพฤติกรรมดังกล่าวเมื่ออดีตนะครับผมคุณเอวาคริสไทสันเนี่ยเขาก็ได้ลบทวีตของตัวเองทั้งหมดแบบทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณกดไปดูในทวีตของคุณเอวาคริสไทสันเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่มีโพสต์ในอดีตแล้วมีแค่โพสต์ที่เขาโพสต์ในปัจจุบันแค่ไม่กี่โพสต์เท่านั้นนะครับผมซึ่งมันเป็นโพสต์การแบบขอโทษขอโพสต์ซะส่วนใหญ่นะครับผมอย่างโพสต์นี้โพสต์แรกเลยก็คือ I want to apologize for any of my past ก็คือแบบฉันอยากจะขอโทษสำหรับพฤติกรรมหรือความคิดเห็นต่างๆที่ผ่านมาของฉันหากมันทำให้ใครก็ตามรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ขุ่นเคืองใจมันไม่ใช่ความตั้งใจของฉันจริงๆและเมื่อเห็นเหตุการณ์ล่าสุดฉันจึงตัดสินใจร่วมกันว่านี่คงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนั่นก็คือการที่ฉันเนี่ยจะขอลาออกจากทุกสิ่งอย่างถาวรและจากบริษัทมิสเตอร์บีสต์รวมถึงโซเชียลมีเดียด้วยเพื่อมุ่งเน้นไปที่ครอบครัวและก็สุขภาพจิตของตัวฉันนั่นเองง่ายๆเลยก็คือเหมือนทวิสต์เนี้ยคุณเอวาคริสก็ออกมาพูดประมาณว่ายอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จริงนะครับผมคือรูปแบบทวิสต์เนี่ยไม่ได้บอกว่ายอมรับตรงๆหรอกแต่ว่าออกมาขอโทษอ่ะเห็นปะคนถ้าเกิดไม่ผิดจริงจะขอโทษทำไมแต่อันเนี้ยเขาออกมาขอโทษก็เลยมีความเป็นไปได้สูงว่าไอ้ข่าวลือที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้สูงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมจุดประเด็นหลักก็คือตรงนี้ตรงที่เธอเขียนว่านี่คงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด Step away from all thing Mr. Beast ก็คือแบบว่าเธ
ธอยืนยันว่าเธอจึงขอลาออกจากทุกอย่างของ Mr. Beast และก็โซเชียลมีเดียคือในข้อความเนี้ยครับหลายๆคนตีความบอกว่าเอวาเป็นคนลาออกเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไปดูในทวิตของ Mr. Beast อ่ะทวิตของ Mr. Beast อ่ะเป็นในบทของการที่ว่าตัวมิสเตอร์บีและก็ทีมอะปลดเอวาออกเว้ยก็คือไล่ออกนั่นแหละนะครับผมตอนนี้ผมก็เลยยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะสรุปแล้วเอวาเป็นคนออกเองหรือว่ามิสเตอร์บีเป็นคนไล่ออกนะครับผมเพราะว่าในทวีตเนี้ยเอวาโพสต์ก่อนนะเอวาโพสต์วันที่24กรกฎาคมนะครับผมส่วนมิสเตอร์บีเนี่ยโพสต์วันที่25กรกฎาคมก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังเป็นอะไรยังไงแต่ใจความหลักๆเลยก็คือคิดว่าออกจากทีมมิสเตอร์บีแน่นอนนะครับผมสำหรับคุณเอวาคริสไทสันแล้วก็ลาออกจากโซเชียลมีเดียด้วยก็คือลาออกจากโซเชียลมีเดียก็คือน่าจะไม่ได้เชิงว่าเลิกเล่นถาวรหรอกคุณผู้ชมแต่คงแบบอาจจะแบบเฟดหายเงียบไปสักพักหนึ่งเพื่อที่ว่าเขาอย่างที่บอกก็คือจะไปมุ่งเน้นกับเรื่องของ family แล้วก็ mental health ก็คือสุขภาพจิตตัวเองนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีทวิตอันอื่นอีกของคุณเอวาที่ผมก็คือบอกประมาณฉันต้องบอกว่าฉันขอโทษอย่างนอบน้อมต่อใครก็ตามที่ทำให้ฉันเจ็บปวดจากโพสต์บนโซเชียลมีเดียที่ยอมรับไม่ได้การกระทำในอดีตและผู้ที่อาจรู้สึกถูกหักหลังจากการกระทำของฉันในโลกออนไลน์ทางออนไลน์ด้วยนั่นเองอันนี้ก็น่าจะเป็นทวีตที่ตัวเธอออกมาขอโทษผู้ติดตามนะที่รู้สึกว่าเธอทำให้พวกเขาถูกหักหลังนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ไม่แปลกไอ้เรื่องแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าก็ช็อกอยู่เหมือนกันนะที่มาเจออะไรแบบนี้ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครตามข่าวก็น่าจะพอรู้นะผมก็เป็นเคสอีกหนึ่งคนของยูทูบเบอร์หรือว่าสตรีมเมอร์ของต่างประเทศนั่นก็คือดร. Dystropic นะที่เจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันก็คือเรื่องการที่แบบว่ามีการพิมพ์แชทคุยเนื้อหา18บวกเนื้อหาทางเพศเกี่ยวกับไมเนอร์หรือว่าเด็กที่อายุยังไม่รู้นิติภาวะนั่นเองนะครับผมต่อมาก็คือเป็นข่าวของเอวาคริสไทสันเพื่อนมิสเตอร์บีสต์เลยก็เป็นข่าวที่ไม่ห่างกันมากคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันก็ช็อกอยู่เหมือนกันนะครับผมมี2อันคุณผู้ชมเป็น2ทวิตสุดท้ายก่อนที่คุณเอวาจะเงียบไปแล้วประมาณเงียบประมาณ 3-4 วันได้แล้วนะครับคุณผู้ชมทวิตนี้คุณเอวาเขาบอกว่าการรวบรวมปัจจัยทั้ง2นี้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเรื่องราวที่บอกว่าพฤติกรรมของฉันเนี่ยมันขยายไปไกลกว่าเรื่องตลกร้ายเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงแล้วก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาฉันได้เรียนรู้ว่าอารมณ์ขันแบบเก่าๆของฉันไม่สามารถยอมรับได้และฉันไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่ฉันเป็นได้แต่ฉันสามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้อันเนี้ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะเกี่ยวกับไอ้เรื่องที่เธอโดนข้อพิพาทอยู่แหละแล้วก็บอกประมาณว่ามันคงจะเป็นเรื่องที่แบบเป็นมุกเก่าๆที่เมื่อก่อนมันอาจจะเป็นเรื่องตลกร้ายแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เลยนะครับผมไอ้ตรงเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเธอพยายามจะสื่ออะไรนะแต่คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับไอ้รูปภาพที่ผมพูดถึงตอนต้นคลิปนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมและทวิตสุดท้ายก็คือทวิตนี้นะผมเธอบอกประมาณว่าฉันไม่ต้องการให้ข้อกล่าวหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อบุคคลอีกหลายร้อยคนที่ทำงานให้กับมิสเตอร์บีทและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันเนี่ยต้องลาออกนะครับผม Why I have stepped away นั่นเองก็นั่นแหละคุณผู้ชมถ้าเกิดอ่านข้อความนี้ก็คือต้องย้อนกลับไปที่มิสเตอร์บีทีนะอย่างที่บอกข้อความที่คุณเอวาคริสไทสันเนี่ยทวิตก็คือวันที่24แต่หลังจากทวิตเป็น1วันวันที่25มิสเตอร์บีทก็มาทวิตเป็นส่วนตัวของตัวเองนะครับผมก็คือบอกประมาณว่าเขากับภายในทีมเนี่ยไล่เอวาออกจากทีมแล้วแต่เอวาบอกว่าเอวาเป็นคนออกเองอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเนื้อหาเบื้องหลังจริงๆแล้วอะไรเป็นยังไงนะครับผมแต่คร่าวๆก็มีประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเอาจริงๆแล้วผมยังไม่เห็นไอ้นี่นะไอ้ส่วนที่แบบว่าเป็นใจเนื้อหาสำคัญที่บอกว่าเขาไปคุยกับไมเนอร์จริงๆอะไรเป็นยังไงแต่จากรูปแบบทวิตเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยืนยันไปได้แล้วประมาณ 70-80% นะว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะจริงอยู่พอสมควรไม่งั้นเอวาคริสไทสันก็ไม่น่าออกมาขอโทษแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวจิมมี่หรือมิสเตอร์บีเองก็ปลดออกจากทีมเลยก็คงจะเป็นเรื่องที่จริงจังอยู่พอสมควรนะครับผมส่วนฝั่งของมิสเตอร์บีเนี่ยเบื้องหลังได้รู้เรื่องนี้จริงๆไหมหรืออะไรยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วมันมีอีกดราม่านะที่มิสเตอร์บีเคยทำดราม่าเกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่ปี2017เรื่องการแบบพูดคุกคามทำเพศอะไรบางอย่างนะครับผมอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องรอดูติดตามกันต่อไปนะไม่รู้ยังไงตอนนี้ก็คือแบบทีมมิสเตอร์บีสต์เนี่ยคือโดนข่าวโจมตีหนักมากในต่างประเทศนะครับผมออกตัวก่อนนะผู้ชมผมเอาจริงๆแล้วผมไม่ได้จะเข้าข้างใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าเขาทำผิดก็ควรที่จะว่าไปตามความผิดนั้นๆนะครับผมซึ่งนั่นแหละถ้าเกิดมันเป็นความจริงก็เป็นอะไรที่น่าเสียใจมากๆที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับผมหลายๆคนที่แบบดูยูทูบเบอร์ก็น่าจะเข้าใจนะแบบเราคนไทยก็เคยเจอข่าวแบบนี้เหมือนกันเก็ทใช่ไหมครับผู้ชมแบบมันก็มียูทูบเบอร์คนไทยที่มันมีข่าวแบบนี้นะครับผมแล้วก็รู้ดีว่าเรารู้สึกอะไรยังไงแล้วมันจะเกิดผลยังไงต่อในอนาคตนะครับผมคือถ้าแบบถ้าเขาทำผิดจริงก็
้องรับโทษตามสิ่งที่เขากระทำไปนะครับผมก็มาอัปเดตข่าวสารประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมถ้าเกิดผมมีข้อมูลข้อไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปบุญชุมในนาทีนะครับผมถ้าเกิดว่ามีข้อไหนเสริมอีกก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมผมรออ่านคอมเมนต์อยู่นะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดมีข้อมูลข่าวสารอะไรเพิ่มเติมอีกในอนาคตผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ให้กับช่องต่อเมงครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม